ว้าวปู่ควรปุยปุยเอ้ยมันฝามันเปิดเลยว่ะจะวบ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 ตัวมันเริ่มเลยทุกคนกวนกวนใจแล้วทีนี้งั้นแล้วก็ได้อื้อครับทุกคนอันนี้ก็เราจะทำการนึ่งหอยก่อนนะครับเอาหอยนกเขาที่เราเตรียมไว้นะครับมานึ่งให้สุกก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทำเมนูนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับหลังจากนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาไปทำเมนูอะไรกันครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับหลังจากที่เราต้มกันแล้วเทม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 ว้าวปู่ควรปุยปุยเอ้ยมันฝามันเปิดเลยว่ะเนื้อเต็มฝาเลยเห็นไหมของจริงมันอ้วนอ่ะเห็นไหมสุดยอดปะดูนะครับทุกคนนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหเนื้อเต็มฝาเลยนะครับจริงจริงจริงขาวจั๊วเลยครับนี่ของแท้ไม่มีเศษดินเศษอะไรเลยเห็นไหมไม่มีเลยอันนี้เราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวก็ไปแคะตัวดูครับตามไปตุ๊ด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 ร้อนอยู่เด้อร้อนอยู่เด้อแต่นี่เหรอเอาอันนี้มาลูกไปดม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 จริงอ่ะแค่นี้กินได้นะจริงอันนี้ทำน้ำจิ้มจิ้มกินได้แล้วเด้ออันนี้หมดหรือยังเนี่ยยังยังว่าอยู่ว่ามันเยอะกว่านี้เราได้มาเยอะกว่านี้เอาแค่พอกินสิเพราะมันเก็บไว้ได้ใช่ไหมมันไม่ตายนะไม่ตายก็คือตอนนี้เราจะเอาตัวออกจากเปลือกใช่เพื่อจะไปผัดเราจะไปทำรากหอยอ๋อรากหอยเฮ้ยคุณแล้วก็หิวเลยหิวไหมคะโอ้โหน้องหอมก็หิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแกะแกะหมดเลยใช่ไหมแกะหมดเลยเราจะแกะทั้งหมดนะเรามาดูกันอีกเอาไว้จิ้มสักนิดนึงอ่ะต้องมีจิ้มอ่ะอันเนี้ยแนวดีเลยค่ะมาครับถึงขั้นตอนระยำเอ้ยลาบเราจะลาบโอ้โหเสบียงเตรียมนะฮะอันนี้เป็นหอยที่เราแกะออกจากเปลือกแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับใช่บีบมะนาวลงไปก่อนครับนี่นะครับทุกคนน้ำมันแนวอันนี้อะไรอ่ะพริกแกงพริกแกงพริกแกงตำเองพริกแกงตำเองด้วยใช่ใส่พ่อเพิ่มหอมหอมเข้าไปไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดเดียวพอปึ๊บก็ขาดไม่ได้เลยครับชูรสแต่มากอร่อยมากชักหน่อยชักหลายว่ะแต่ไม่ใส่ถึงขั้นพวกนั้นนะเอาถ้าเกินแบบไม่กล้ากินเลยคุ้นหน่อยๆนะครับคุ้นหน่อยๆแล้วก็เอาพระเอกของเราลงไปเลยจวบลูกจวบ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 ตัวมันเริ่มเลยทุกคนคลืบเราทำการคลุกเคล้าเขาเข้ากันนะฮะตะเนียวจวดเนาะปึ๊บก็อยู่ในตู้เย็นมีไหมอันนี้ไม่ได้มาจากที่ไหนนะครับบ้านเราปลูกเองมาจากสวนผักสวนครัวข้างบ้านเราเนี่ยสวนข้างบ้านเราหอยก็หาจากบ่อนาผักก็ปลูกเองผักก็ปลูกเองอันนี้ไม่เสียตังค์สักบาทเดียวเลยนะมื้อนี้นะเสียแค่นี้เลยค่าเครื่องปรุงเดี๋ยวพริกก็ทำเองพริกก็มีเสียแค่ค่าน้ำปลากับผงชูรสเมื่อกี้ทำผงชูรสเองได้ก็จบแล้วเนี่ยกลิ่นแบบคนๆแล้วก็ซิมเบิ้งนะฮะและมันจะไม่เป็นลาบก็ตรงไหนรู้ไหมน้ำตรงที่เราไม่ใส่อันนี้อ๋อยังว่าอยู่มันขาดอะไรที่มันเนี่ยมันจะเป็นลาบได้ยังไงอุ้ยตุ้ยเลยคันนี้นี่นะครับของแท้
จวบอันนี้เดี๋ยวพอต้องเยอะกลิ่นมาแล้วยวนใจแล้วทีนี้เหมือนแล้วก็ได้ยอดแล้วทีนี้ใครอยากกินเม้นมาฮะเม้นไว้มันเลยครับตอนนี้ก็บ้านเราก็ปลูกนะครับนี่นะครับมาจากสวนบ้านเราเองถ้าจะมาจากตลาดใบมันจะแค่นี้ใบมันจะใหญ่ถ้าปลูกที่บ้านมันจะใบจะแค่นี้ต้องใส่เยอะหรอกจืดหอมหอมนิดหน่อยนะครับเราจะดูให้มันมีสีสันหน่อยนะฮะเราต้องทำให้เหมือนปาตาคารอีกอะเรายังมาทำเล่นๆไม่ได้นะฮะไม่ใช่หรอกจริงๆเก็บมาเยอะเกินไม่รู้จะใช่อะไรโอ้โหสวยสวยหรูจืบก็ไปบ้าไปตั้งหน้าตาครับนั่นแหละดีนี่ไงบอกแล้วพร้อมเสิร์ฟครับลาบหอยนกเขาใหญ่นี่ธรรมดาที่ไหนเจอแล้วนี่ใครครับทุกคนไปแซ่บกันดีกว่าไปแซ่บกันดีกว่าครับ